Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่พี่น้องผู้อันเกียรติรับชมรายการทุกท่านครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการที่ทางชีวิตนะครับซึ่งกับผมก็จะทำหน้าที่ในการนำเสนอสาระวิชาการนะครับจากอันอิสลามของเราเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับกับชีวิตมุสลิมพี่น้องครับทิศทางชีวิตพูดคุยถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการขอวิงวอนหรือการดุอานั่นเองและในวันนี้ก็เช่นเคยครับเราจะมาพูดกันต่อในเรื่องของกติกามารยาทเกี่ยวกับการขอดุอานะครับเพื่อที่จะให้ดุอานั้นมีผลสำเร็จและก็เป็นดุอาที่จะเกิดความพอพระทัยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วกิจการงานใดก็แล้วแต่ครับพี่น้องที่มีความยินดีได้รับความพอพระทัยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับผู้ศรัทธาหรือผู้ปฏิบัตินั่นเองแล้วก็ดุอานี้ก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์นะครับตามคำยืนยันจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่าอัดดุอาฮุวัลอิบาดะห์การขอดุอานั้นก็คือการทำอิบาดะห์หรือการประกอบศาสนกิจนั่นเองดังนั้นทุกอิบาดะห์ก็จะมีรูปแบบนะครับอาจจะแตกต่างกันนะครับอิบาดะห์1ถึงอิบาดะห์1แล้วพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้ตระหนักก็คือว่าเมื่อเรารับทราบว่าการดุอาเป็นอิบาดะห์เนี่ยเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามที่ท่านรอซูลได้ทำแบบอย่างเอาไว้ครับเราอย่าได้ทำเกินเลยด้วยกับการที่เราคิดไปเองว่ามันเป็นสิ่งที่ดียกตัวอย่างเช่นการดุอาในบางสถานการณ์นะครับที่ท่านรอซูลนั้นอาจจะไม่มีการวิงวอนขอในรูปแบบของเป็นหมู่คณะหรือแบบคนหมู่มากนะครับบางดุอานั้นท่านรอซูลดุอาเพียงตามลำพังหรือสนับสนุนให้ทำคนเดียวหรือบางดุอาที่ท่านรอซูลได้กล่าวหรือทำแบบอย่างเอาไว้จะมีการยกมือขอดุอาหรือบางทีก็ไม่มีการยกมือขอดุอานะครับก็จะเป็นการที่ถกเถียงกันหลายคนนะครับรู้สึกว่ามีความเคยชินกับการขอดุอาว่าการขอดุอานั้นจำเป็นจะต้องมีการยกมืออยู่ตลอดเวลาเพราะหวังในการตอบแทนจากพระองค์ลอสุวาตาลาหรือหวังในการตอบรับจากพระองค์เพราะได้ยินฮะดีษบทหนึ่งที่บอกว่าเมื่อบ่าวคนหนึ่งได้ทำการยกมือวิงวอนขอดุอาจากพระเจ้าของเขาหรือจากเอกลอสุวาตาลาแล้วพระองค์ก็จะไม่ตอบกลับหรือพระองค์จะไม่ตอบรับนะครับก็คือการยกมือขอดุอานั้นก็จะมีหวังในการหรือมีเปอร์เซ็นต์นะครับมีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับนั่นเองนะครับนี่คือดุอาแต่เราจะต้องมาผนวกใช้นะครับว่าในอิริยาบถต่างๆหรือในโอกาสต่างๆที่ท่านรอซูลได้ยกมือขอดุอาเนี่ยท่านรอซูลได้ทำเอาไว้อย่างไรพี่น้องเห็นว่าในการละหมาดเห็นไหมครับเราก็มีบทวิงวอนมีการขอดุอาอยู่มากมายทีเดียวแต่เราก็ไม่ได้ยกมือแต่เราจะต้องทำตามรูปแบบนั้นๆไปนะครับดังนั้นบางคนบอกว่าเวลาไปทำการฝังศพนะครับหรือละหมาดมัยยิตหรือละหมาดญะนาซะห์เนี่ยละหมาดให้กับคนตายเนี่ยบางคนก็ยกมือบางคนก็ไม่ยกมือเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีสายรายงานจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในเรื่องของการยกมือและก็ไม่ยกมือในลักษณะอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าท่านพี่น้องจะใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติตามผู้รู้ท่านไหนหรือนักปราชญ์คนไหนที่ได้นำหลักฐานมาประกอบและก็อ้างอิงที่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับปัจจุบันนี้พี่น้องบางคนอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมแต่ก่อนทำได้นะครับรุ่นปู่ย่าตายายก็ทำกันแบบนี้
แล้วพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่ผิดกันหมดไม่ต้องถูกลงนรกกันหมดหรือแล้วอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่คนรุ่นก่อนทำมันเป็นสิ่งผิดเสียแล้วแล้วเราจะทำกันยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าการรับรู้หรือสัจธรรมบางอย่างเนี่ยมันเพิ่งจะมาถูกค้นพบหรือเปิดเผยนะครับอย่างเช่นในเรื่องราวของฮะดีษเรื่องราวของศาสนามันเป็นที่เป็นสิ่งที่ถูกปฏิบัตินะครับหรือเป็นถูกบัญญัติเอาไว้ตั้งแต่ 1,400 กว่าปีมาแล้วนะครับเรื่องโดยเฉพาะเรื่องราวของฮะดีษเนี่ยบางทีก็จะมาปรากฏว่าสายรายงานฮะดีษ1นะครับมีความอ่อนแอหรือคนที่รายงานฮะดีษนะครับในสายรายงานนี้เนี่ยอาจจะมีความบกพร่องนะครับเมื่อมีความบกพร่องแล้วก็คุณสมบัติของเขาไม่ได้หรือไม่เหมาะกับผู้ที่เป็นผู้รายงานฮะดีษแล้วฮะดีษบทนี้ก็จะถูกตกไปและอาจจะมีการลดสถานะนะครับแต่ถ้าหากว่าฮะดีษบทนึงมีความอะไรครับมีความหมายที่คล้ายเคียงกันหรือมีความหมายที่ใกล้กันเนี่ยแล้วนำความหมายของสองฮะดีษซึ่งมีสายรายงานแตกต่างกันอย่างเช่นว่าในขณะที่ท่านรอซูลได้พูดนะครับหรือได้กล่าวเอาไว้นั้นอาจจะมีซอบะอยู่หลายท่านแล้วซอบะแต่ละท่านนั้นก็จะมีการไปเผยแพร่หรือไปสอนนะครับในบทฮะดีษนี้ให้กับตะบีอีนก็คือคนที่มีชีวิตทันกับซอบะแต่ไม่ทันท่านรอซูลเนี่ยได้รับทราบแล้วก็มีการไปสอนต่อมีการได้รายงานต่อไปนะครับแต่บังเอิญว่าสายรายงานนี้เนี่ยพอไปสิ้นสุดแล้วไปปรากฏพบว่าคนที่รายงานฮะดีษบทนี้เขามีความบกพร่องก็คือไม่ครบถ้วนในคุณสมบัตินั่นเองแต่อีกสายรายงานนึงมีความครบถ้วนนะครับมีความถูกต้องก็สามารถที่จะมาช่วยทำให้ฮะดีษอีกสายรายงานหนึ่งนำมาใช้แต่สถานะของอีกสายรายงานนึงเนี่ยอาจจะมีความอ่อนแอกว่านะครับนี่คือเรื่องที่มาพี่น้องบางคนก็เลยงงว่าทำไมแต่ก่อนทำได้เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้บางคนบอกว่าสิ่งที่ทำมานะครับแต่ก่อนทำมาเนี่ยไม่ได้เป็นบิดอะห์แล้วก็ทำกันมาตลอดเวลาแต่อยู่มาวันนึงมีนักวิชาการบางคนบางกลุ่มก็มาบอกว่ามันเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมไปแล้วนะครับพี่น้องก็ต้องใช้วิจารณญาณ นะครับเพราะว่าบรรดานักปราชญ์เนี่ยเราจะต้องคำนึงนะครับว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขามีความยำเกรงมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เขาทำอะไรหรือได้รวบรวมอะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นการจุดกระแสหรือเป็นสอให้เกิดความแตกแยกหรือเป็นประเด็นต่อสังคมเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ใช่สิ่งถูกต้องเนี่ยเขาก็จะไม่ทำแต่บังเอิญว่าในเมื่อทุกคนเนี่ยต่างขวนขวายหาสัจธรรมนะครับต่างขวนขวายหาความถูกต้องนะครับเราก็ต้องยอมรับตามนั้นดังนั้นสิ่งที่จะเป็นตัวชี้ก็คือพี่น้องจำต้องมีการศึกษาและก็เรียนรู้นะครับฟัสอาลูอะห์ลัซิกรีอิงกุนตุมลาตะอัลมูนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงทำการสอบถามซ้ําไปยังผู้ที่รู้นะครับหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆถ้าว่าท่านพี่น้องนั้นไม่มีความรู้หรือไม่ทราบในสิ่งนั้นดังนั้นเนี่ยการถามนะครับก็จะเป็นประตูหรือเป็นกุญแจไปสู่ความรู้นั่นเองแล้วก็ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นการบ่งกล่าวแล้วก็เป็นการสั่งใช้จากพระองค์ให้เราได้มีการถามเราอย่าอยู่คู่กับการที่ว่าใครมาบอกนะครับแล้วลองถามเขาซิว่ามันมีตัวบทหลักฐานหรือเปล่าณวันนี้เนี่ยมันมีสิ่งเจือปนนะครับมีสิ่งแปลกปนเข้ามาเยอะในศาสนาของเราก็ต้องยอมรับอย่างนั้นนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่าบางครั้งนะครับชีวิตหรือวิถีการดำเนินชีวิตของเราในโอกาสหนึ่งโอกาสใดเนี่ยอาจจะมีสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เรื่องราวของศาสนาเข้ามาปะปนยกเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการแต่งงานนะครับเรื่องของการแต่งงานบางทีก็มีขบวนแห่นะครับขบวนแห่ก็จะมีการถือต้นอ้อยบ้างมีอะไรต่างๆที่ถือกันมานะครับมีหญ้าแพรกอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ใช่ศาสนาหรือเปล่าถ้าว่าการนิกะห์มันเป็นซุนนะห์นะครับอันนิกะห์ซุนนะติการนิกะห์หรือการสมรสการแต่งงานนั้นเป็นแนวทางของท่านรอซูลดังนั้นเมื่อท่านรอซูลบอกว่าเป็นแนวทางก็จงยึดปฏิบัติตามแนวทางของท่านรอซูลเราอย่าได้นำสติปัญญาของเราหรืออย่าได้นำค่านิยมวิถีดำเนินชีวิตของคนอื่นของกาเฟรของผู้ปฏิเสธศรัทธามาผนวกใช้แล้วนำมา
ให้มันเป็นรูปแบบที่มีความอะไรครับได้รับการยอมรับในสังคมอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำมาพิจารณานั้นก็คือสิ่งที่เรามีการปฏิบัติตามแนวทางตามบทบัญญัติแต่สิ่งที่นอกเหนือบทบัญญัตินั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธทั้งสิ้นนะครับอันนี้เราจะต้องใช้วิจารณญาณให้เกิดให้ดีๆนะครับบางคนบอกว่าทำไมบางกลุ่มเวลาละหมาดวันศุกร์นะครับหรือเมื่ออิหม่ามหรือคอติบได้ทำการกุตบะห์ก็จะมีการยกมือบางคนก็อามีนนะครับพออิหม่ามดูอาก็มีการกล่าวว่าอามีนบางคนก็ไม่อามีนหรือบางคนก็ไม่ได้ยกมือแต่บางคนก็ยกมืออันนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแต่ผมอยากจะเสนอให้พี่น้องได้เปิดใจกว้างนะครับว่าคนที่เขาไม่ยกมือเนี่ยเขาก็มีหลักฐานนะครับเขามีหะดีษเขามีตัวบทรับรองแต่คนที่ยกมือล่ะครับมีบทหลักฐานรับรองหรือเปล่าในเฉพาะสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์ใดเราอย่าตีรวมนะครับหรือรวมไปหมดว่าก็หะดีษของท่านนบีบอกว่าเวลายกมือให้ทำเวลาขอดุอาเนี่ยให้ยกมือสนับสนุนให้ยกมือแต่เราไม่ได้ไปศึกษาว่าในชีวิตหรือวิถีชีวิตของท่านรอซูลท่านรอซูลยกมือทุกครั้งที่ขอดุอาหรือเปล่านะครับเวลาพี่น้องเข้าห้องน้ำพี่น้องยกมือไหมเวลาออกจากห้องน้ำยกมือไหมก่อนนอนก็เป็นการขอดุอาแล้วเรายกมือหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมาใช้วิจารณญาณ นะครับในการพินิจพิเคราะห์นะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะสามารถชี้ว่าสิ่งที่เราเนี่ยทำผิดหรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกนอกเสียจากว่าถ้าหากว่ามีตัวบทนะครับมีตัวบทมาจากอัลกุรอานครับแล้วก็จากสุนนะนั่นก็คือคำสั่งหรือคำกล่าวหรือที่เรียกว่าหะดีษอันกอลียะนะครับจากท่านรอซูลสิ่งที่ท่านรอซูลได้กล่าวได้สอนเอาไว้หรือฮาดิสฟิอาลียะก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลนั้นเป็นได้ปฏิบัติแบบอย่างเอาไว้นั่นเองนะครับพี่น้องครับนี่คือหนทางที่ปลอดภัยนะครับดังนั้นเรื่องของการขอดูอาหรือการขอวิงวอนเนี่ยจึงจำเป็นนะครับที่เราจะต้องมีการแยกประเด็นให้ออกแล้วก็ให้ถูกนะครับเราอย่าเหมารวมนะครับพี่น้องครับกติกามารยาทที่อยากจะนำเสนอในวันนี้ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วผมก็เสนอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสนับสนุนให้พี่น้องนั้นหรือให้ผู้ศรัทธานั้นได้ทำการขอดุอาในทุกๆสถานการณ์และก็ทุกโอกาสนะครับยกเว้นโอกาสที่เรากำลังทำการปลดปล่อยหรือทำการธุระส่วนตัวอย่างเช่นในขณะที่เราเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ต้องมีความสงบเสงี่ยมนะครับหรืออยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมในการที่จะกล่าวขอดุอานะครับประเด็นต่อมาที่อยากจะนำเสนอกับท่านพี่น้องในวันนี้ก็คือเรื่องของการอัตตะจันนุบุดดุอาอะลัลอะฮลีวัลมาลีวันนัฟส์การที่จะต้องพึงระวังในการขอดุอาต่อครอบครัวนะครับขอดุอาต่อครอบครัวขอดุอาต่อทรัพย์สินและก็ขอดุอาต่อชีวิตหนึ่งชีวิตใดนั่นก็หมายความว่าอัดดุอาอะละหมายถึงว่าขอให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีนะครับขอดุอาเหมือนกันหรือกล่าวเหมือนกันแต่ขอดุอาให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ร้ายให้เกิดให้ประสบกับครอบครัวตัวเองให้ประสบกับทรัพย์สินของตัวเองนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยขอดุอาพ่อแม่นะครับที่ขอดุอาหรือขอวิงวอนให้กับลูกทุกคนนะครับผู้เป็นบุพการีบิดามารดาเนี่ยก็จะมีความปรารถนาดีมีความรักมีความห่วงใยต่อบุตรต่อหลานของเขานะครับดังนั้นเวลาเขาอยากจะขอดุอาหรือขออวยพรให้กับลูกหลานดุอาหรือขออวย
Thank you.